รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักเขาว่าผมเป็นหนึ่งเดียวในปทุมธานีเชิญชิมเต้าหู้ย่างนะครับโอ้โหน่ากินมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดพระราม4เห็นแบบนี้นี่คือเต้าหู้ย่างต้องบอกก่อนเหลืองๆหอมหอมแบบนี้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในปทุมธานีแน่นอนหนึ่งเดียวในปทุมธานีจริงๆค่ะสำหรับเต้าหู้ย่างร้านพี่ภูนกับพี่เบนแม้จะเป็นร้านเล็กๆขายอยู่ริมถนนปทุมธานีสายไหนแต่ก็ขายดีไม่พักค่ะพี่ทูนเพิ่งจะเริ่มขายเต้าหู้ย่างมาประมาณ 4-5 เดือนนี่เองแต่ดั้งเดิมขายกล้วยปิ้งมากว่า10ปีแล้วล่ะค่ะเต้าหู้ย่างมันแตกต่างจากเต้าหู้ทอดยังไงอ่ะอร่อยยังไงจะแตกต่างก็ตรงที่ว่าจะมีเนื้ออยู่ข้างในอ่ะครับผมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้ทอดจะมีแต่หนังจะไม่มีเนื้อแล้วก็จะหนืดกว่ามันมีความเป็นเนื้ออยู่ข้างในครับเนี่ยครับมันจะมีเนื้อมีหนังแบบนี้ใช่ครับถ้าเกิดทอดมันก็จะพองๆใช่ครับถ้าทอดจะไม่ค่อยมีเนื้อเด้งจริงดูทุกคนดูดินี่พวกคนต้องถ่ายเลยอ่ะนี่เกี่ยวกับจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มส้มมะขามครับส้มมะขามผสมอะไรไหมพี่ส้มมะขามน้ำตาลปี๊บและเกลือแป้งก็ใส่นะว่าถ้าไม่ใส่จะจิ้มไม่ติดใช้แป้งข้าวโพดกับแป้งมันรวมกันอ๋อรอเอาเลยดูสิราดน้ำจิ้มไปเลยจ้ะพี่จ๋าเนื้อเต้าหู้เด้งๆที่ย่างด้วยเตาถ่านไฟอ่อนกำลังดีพิถีพิถันด้วยการย่างของพี่ทูนพอสุกได้ที่ก็เอามาหั่นเตาร้อนๆโปะพริกป่นถั่วป่นหอมๆราดด้วยน้ำส้มมะขามข้นๆโอ้ยดีเชียวได้ฟิลเนาะน้ำจิ้มจะเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆส่วนตัวเต้าหู้อ่ะมุกบอกว่านะได้รสสัมผัสกว่าทอดเพราะว่ามันเต็มแล้วพี่เนาะครับอืมเป็นเต้าหู้จริงๆอ่ะได้เนื้อเต้าหู้ที่มันแบบแน่นๆแล้วก็ได้ความหอมของการย่างก็อร่อยแบบนึงเลิศมันเลิศตรงที่ไม่มีน้ำมันเลยล่ะค่ะหนังของเต้าหู้จะกรอบเนื้อก็จะนุ่มแดงได้ฟิลความเป็นเต้าหู้เต้าใจกินร้อนๆบอกเลยเฟนและที่ฟินยิ่งกว่าก็ราคานี้ล่ะค่ะพี่ทูนขายก้อนละ10บาทเท่านั้นอันนี้กี่บาทอ่ะ20ครับอันนี้นะ20ครับเต้าหู้เรามีขายมานานยังน่าจะ 4-5 เดือนได้อยู่แล้วครับฮะแบบเดียวกันนี่นะครับแล้วมันอยู่ๆมันถึงเริ่มขายเต้าหู้ล่ะเมื่อก่อนเนี่ยย่าผมเนี่ยเขาชอบกินเต้าหู้แล้วเขาก็จะเอาเต้าหู้พวกนี้มาย่างแล้วก็เอามาต้มพะโล้อย่างนี้เป็นเต้าหู้ทอดที่ต้มพะโล้แต่โบราณเขาย่างเอาอ๋อเขาไม่ได้ทอดไม่ได้ทอดครับมาตัดเป็นก้อนเล็กๆอย่างเมื่อกี้แหละแล้วก็ย่างใส่ตะแกรงเตาถ่านแล้วก็เอาไปทำพะโล้ครับพี่ทูนเล่าว่าก่อนที่จะเอามาย่างขายที่บ้านก็จะย่างกินกันเป็นประจำอยู่แล้วกินกับน้ำส้มมะขามแบบที่ขายนี่แหละพี่เบนแฟนพี่ทูนชอบมากก็เลยลองเอามาย่างขายดูปรากฏว่าขายได้แฮะลูกค้ากินแล้วชอบเลยแรงบันดาลใจก็จากเขานี่แหละก็ชอบกินเต้าหู้ทอดแล้วมันเหนียวบอกเขาว่าเดี๋ยวลองซื้อมาย่างกินดูแล้วซื้อแล้วเขาขายแบบกระดานใหญ่ๆอ่ะก็กินไม่หมดก็เลยมาย่างขายก็เลยลองมาย่างขายดูบอกเขาลองมาย่างขายดูผลตอบรับก็ดีครับคนก็ชอบอ่ะใช่ครับเต้าหู้ทอดไปกินบ่อยแล้วอ่ะมันมีน้ำมันอ่ะพี่พอย่างคือมันก็สุขภาพด้วยอ่ะใช่ครับแล้วก็คือได้อร่อยด้วยเต็มเนื้อเต็มหนังด้วยนะครับผมกลายเป็นว่าขายดีเลยตอนนี้ครับประจำที่ละไปไหนไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดไปคือแย่แล้วลูกค้าด่าละก็อยู่ประจำที่เลยเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักรีบเข้ามาจอยความยากความง่ายอยู่ตรงไหนพี่เล่าให้น้องฟังหน่อยก็อยู่ที่การคุมไฟถ้าอ่อนไปก็จะเหนียวถ้าไฟแรงไปก็จะไหม้เป็นจุดๆคือมันดูไม่น่ากินไฟแรงก็ไม่ได้นี่ฮะจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอีกสักแป๊บนึงสัก10นาที15นาทีเนี่ยจะกรอบแต่จะกรอบไม่นานนะเพราะเต้าหู้เขาจะมีน้ำในตัวของเขาก็จะเป็นเหือออกมาแล้วเดี๋ยวพักนึงก็จะนิ่มแต่หนูชอบเกรียมหน่อยพี่แปลกใช่เพราะมันอร่อยอย่างที่พี่ทำหนูเกรียมอย่างบุโกะเนี่ยเยอะเอาตรงๆอย่างที่พี่ทำให้หนูกินเมื่อกี้อย่างเงี้ยหนูชอบอย่างนี้หนูพูดตรงๆหนูชอบผิวอย่างนี้เลยนี่อย่างเงี้ยมันอร่อยใช่ครับเนาะแล้วมันรสชาติดีอ่ะอย่างนี้เนาะพี่เนาะครับใครจะกินเต้าหู้ย่างพี่ทูนต้องแวะมาที่ร้านเท่านั้นนะจ๊ะบ
ไม่มีออนไลน์แต่ใครอยากจะเอาไปย่างกินที่บ้านหรือขายแบบพี่ทูนก็ได้เลยพี่แกไม่หวงค่ะแต่เวลาย่างต้องใส่ใจหน่อยและความอร่อยพี่ทูนบอกว่ามันอยู่ที่น้ำจิ้มด้วยไม่ใช่แค่เต้าหู้เพียงอย่างเดียวเป็นผู้ชายที่มีรสมือทำน้ำจิ้มน้ำกล้วยอะไรเองหมดเลยหรอครับใครสอนพี่อ่ะแม่ผมก็เป็นแม่ค้าแม่ครัวของหวานทำงานวัดเนี่ยแม่ผมก็เป็นแม่ค้าแม่ครัวของหวานก็ไปช่วยเขาด้วยอะไรด้วยแล้วสาเหตุคือเราเดินไม่ได้เป็นโปลิโอตั้งแต่ขวบหนึ่งแล้วก็ไปไหนเลยล่ะครับแม่เขาไปวัดเราก็ตามไปช่วยเขาทำอะไรต่ออะไรไปด้วยก่อนหน้านี้พี่ทูนเล่าให้เจ๊บุ๊กฟังว่าตัวพี่ทูนเองเป็นโปลิโอขาลีบทั้งสองข้างตั้งแต่เด็กๆโน้นแหละค่ะแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดไม่เคยคิดว่าร่างกายของตัวเองเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตเลยล่ะค่ะเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิดประมาณขวบหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอุปสรรคต่อการค้าขายของเราเลยเพราะเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องนี้เลยมันกลับทำให้เราต้องสู้ด้วยซ้ำใช่ครับไม่เคยคิดว่าตัวเองพิการนะไม่ได้ลำบากยากเข็นอะไรเลยไม่ฮะแล้วก็ไม่เคยน้อยใจด้วยไม่ครับมีความสุขกับการที่ได้อยู่อย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วเวลาทำนะค่อยๆทำดูมีความสุขนะพี่เนาะเริ่มต้นจากไม่มีอะไรกันเลยเนี่ย2คนเนี่ยจริงๆพูดไม่ได้จากศูนย์พูดไหมจากศูนย์เลยไหมพี่ว่าได้ใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยทำช่างก่อสร้างแล้วไงแล้วอยู่ๆจะพัฒนาผู้มาขายของได้ไงล่ะแม่ค้าเนี่ยเขาทำงานแล้วก็ชั่วคราวสุดท้ายก็ออกงานมาแล้วเขาก็มาขายกล้วยปิ้งนี่แหละสุดท้ายขายคนเดียวไม่ไหวเราก็เลยเลิกจากทำงานมาช่วยกันทั้งพี่ทุนและพี่เบนช่วยกันทำมาหากินด้วยการขายกล้วยปิ้งนี่แหละค่ะแรกๆก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างกอดคอกันร้องไห้หลังร้านก็เคยมาแล้วเพราะขายทั้งวันได้แค่300บาทและยังไม่ได้หักต้นทุนด้วยซ้ำแต่ก็ไม่เคยท้อค่ะตรงกันข้ามกับพากันกอดคอกันสู้จนตอนนี้กล้วยปิ้งพี่ทูนพี่เบนขายดีคนรู้จักเยอะขึ้นซึ่งนอกจากทั้งสองคนจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องการขายของแล้วเรื่องชีวิตคู่ทั้งสองคนก็สู้มาเหมือนกันตอนที่จีบกันใหม่ๆไงคนห้ามเยอะมั้ยเพราะว่าเขาจะเป็นภาระเราจบมาตีน่าจะไปได้ไกลนะไปไหนมาไหนลำบากไม่อยากจะไปนะรบกวนเขาเขาก็จะลากไปให้ได้สู้กันเถอะเพราะผมพิการผมยังสู้เลยอยากมีร้านเป็นของตัวเองละกำลังเก็บตังค์อยู่ได้มา 10,000 บาทแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องได้สิตลาดสดคลองสี่ตลาดสดคลองสี่ร่วมด้วยช่วยขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเย็นๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์นอกจากทั้งสองคนจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องการขายของแล้วเรื่องชีวิตคู่ทั้งสองคนก็สู้มาเหมือนกันตอนที่จีบกันใหม่ๆเงี้ยคนห้ามเยอะมั้ยเยอะค่ะเยอะมากหมดทุกคนแบบไม่เห็นด้วยกลัวแบบคือทางฝั่งเราก็กลัวว่าเขาจะเป็นภาระกลัวเราพอเราจบปฏิคือเขาก็คิดว่าน่าจะไปได้ไกลนะอะไรอย่างนี้เราจบปริญญาแต่ว่าทางฝั่งเพื่อนเขาก็ไม่ชอบเราอีกกลัวว่าเฮ้ยหลอกใช่หลอกเขาหรือเปล่าวะเฮ้ยเธอแบบมันหลอกเงินเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ทุกคนก็แบบเพื่อนเขาก็รักเขามากนะคะเพื่อนเขาดีมากจริงแล้วก็ทางฝั่งเราเขาก็แบบเราโตแล้วเนาะแล้วเขาก็เลยอ่ะลองดูก็แล้วกันพ่อเป็นคนเดียวเลยที่ไม่ห้ามเราก็ไม่ว่าเลยพ่อเป็นคนใจกว้างมากพี่เบนเขามาเติมเต็มชีวิตพี่ทูนยังไงครับจากที่เมื่อก่อนเราไปไหนมาไหนลำบากแต่เขาเนี่ยไปไหนไปด้วยไปไหนก็พยายามลากไปบางทีเราไม่ไปไม่อยากจะไปนะรบกวนเขาเขาก็จะลากไปให้ได้ไปเหอะไปด้วยกันอย่างนี้นะพี่เบนเนาะมอเตอร์ไซค์คันนึงก็ไปทั่วเลยค่ะหล่อเออเลิศเนาะมอเตอร์ไซค์คันนึงเจอกันที่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบ้านเจอกันอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้หรอใช่ค่ะเจอกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไกลเลยชอบ energy ของทั้งพี่ทูนและพี่เบนจริงๆค่ะในขณะที่พูดกับเจ๊บุ๊กนั้นทั้งคู่ก็จะยิ้มตลอดเวลาทำให้เรารับรู้ถึงพลังบวกที่ส่งมาทางสายตาให้กันและกันตลอดดูแล้วแฮปปี้มีความสุขไปกับพี่ทูนและพี่เบนจริงๆค่ะทุกวันนี้เป็นยังไงรายได้ได้ตอนนี้ถามว่าแฮปปี้ไหมก็พออยู่ได้นะครับเออแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะสบายก็เอาตามที่เรามีความสุขใช่ครับ
ก็ได้ตามกำลังที่เราทำได้อยากมีร้านเป็นของตัวเองละกำลังเก็บตังค์อยู่เก็บได้ยังไงละจ๊ะตอนนี้ได้มา 10,000 บาทแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องได้สิค่ะค่อยๆเก็บไปค่ะอยากมีร้านเป็นยังไงจ๊ะพี่เขามีที่อยู่แล้วค่ะเนี่ยจะเข้าซอยไปนิดเดียวค่ะแล้วก็จะติดกับนาด้วยนะพี่เขาว่าทำอาหารได้หลายอย่างหนูเสียดายในความฝีมือของเขาเพื่อนเขาก็ยอมรับทุกคนเลยนะว่าทำอาหารอร่อยอาหารคาวก็อร่อยอาหารมอญเพราะเขาเป็นคนมอญเขาพูดภาษามอญได้ด้วยนะเช่นหมูคุกกะปิจะเหมือนของใต้นะแต่ไม่ใช่เขามีฝีมือค่ะอยากให้เขาแบบได้อยากให้คนอื่นได้กินอ่ะโชว์ฝีมือใช่อยากให้คนอื่นได้กินเอาเป็นว่าร้านเปิดเมื่อไหร่โทรบอกรายการหน่อยนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทางรายการก็ขอเอาใจช่วยให้ทั้งพี่ทูนพี่เบนเปิดร้านในพื้นที่ของตัวเองได้สำเร็จค่ะเพราะกว่าจะฝ่าฟันวิกฤตจนพาร้านกล้วยปิ้งมาถึงวันนี้ก็กว่า10ปีไม่ง่ายเลยล่ะค่ะต้องอดทนนะมะพร้าวต้องขูดเองทุกลูกโอ้ยกะทิคั้นมือหนูซื้อกินค่ะเพราะจริงๆที่ทำเนี่ยกะทิคั้นมือทั้งนั้นอ๋อพี่ไม่ได้ไปซื้อจากตลาดหรอเนี่ยกะทิไม่ใช่ครับเมื่อก่อนนะกล้วยสวนที่บ้านจนกระทั่งสวนหมดแล้วไปซื้อที่อื่นตอนนี้ไปซื้อสี่มุมเมืองหนูว่าพี่เหนื่อยไปมาโอ้ยพี่ทูนค่ะพี่ทูนจะทำเองทุกอย่างไม่ได้นะมันเหนื่อยค่ะคุณพี่นี่ถ้ากล้วยยังออกอยู่คุณพระเราคงได้เห็นพี่ทูนแบกกล้วยออกจากสวนมาปิ้งขายแล้วล่ะค่ะดีที่ตอนนี้เหลือแค่ขูดมะพร้าวแล้วก็คั้นน้ำกะทิเองกะทิคั้นเองคั้นทั้งหัวทั้งตัวเลยกะทิทั้งหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ใส่แป้งข้าวคั่วเข้าไปเพราะลูกค้าบ่นว่าเออฉันจิ้มไม่ติดฉันอยากจิ้มกะทิเธอให้เข้าปากแบบให้มันติดไปกับเนื้อกล้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่หวานมากด้วยนะใช่ค่ะใช่ใช่ในน้ำกะทิเขาว่าจะมีมะพร้าวอ่อนด้วยใช่เขาผสมแป้งจริงนะทำให้กะทิมันเกาะกับกล้วยแล้วไม่ได้หวานตัดขาฉันชอบมากคืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอยากกินมันต้องใช้เวลาย่างนานเธอต้องเข้าใจเขานะนอกจากจะใช้เวลาปิ้งนานอย่างต่ำๆครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วกล้วยที่จะเอามาปิ้งนานต้องบ่มไว้2วันค่ะถึงจะได้กล้วยที่หามกำลังดีเอามาปิ้งแล้วอร่อยไม่แข็งรสชาติหวานนิดๆราดน้ำกะทิหวานมันสูตรเด็ดของพี่เบนและพี่ทูลลงไปกรีนเลยเพราะในน้ำกะทิเขามีเนื้อมะพร้าวขูดลงไปด้วยแก้วพี่เบนบอกว่าช่วงนี้ความกล้วยความมะพร้าวราคาสูงเชียวแทบจะไม่เหลือกำไรแล้วต้นทุนสูงขึ้นมากหวีละ90บาทกล้วยปิ้งหวีละ90บาทมี15ลูกต้องมานั่งนับลูกวิบกบไม่พูดถึงค่ากะทิค่ามะพร้าวน้ำตาลไม่เคยคิดค่าถ่านไม่เคยคิดคิดแค่ค่าของสดไม่มีกำลังใจเหมือนกันนะเคยชวนเขาเลิกหลายครั้งเพราะว่าต้นทุนสูงจนเราแบบไม่ใช่แค่ต้นทุนสูงบางทีไปถึง4มุมเมืองทั้งตลาดไม่มีกล้วยเลยสักร้านเดียวแล้วเราก็ไม่รู้จะวิ่งไปหาตรงไหนอ่ะขอเลิกขายหลายครั้งมากแต่คนนั้นไม่ยอมคนนั้นสู้มากนี่แหละคือสิ่งที่แบบแต่เรามาสู้เขาไม่ได้นะเขาสู้เขาจะสู้มันตั้งแต่เด็กปะเขาก็เลยสู้แบบไม่ต้องมันต้องได้สิเราตั้งใจนะแบบของเราทำพี่แบบลูกค้าก็โอเคนี่อะไรเงี้ยใช่ค่ะขอแค่ลูกค้าโอเคพี่เบนกับพี่ทูนยังไหวขายหมดทุกวันก็ยังพอได้อยู่ร้านนี้มาวันพระอดกินเพราะเขาจะหยุดทุกวันพระเพื่อไปช่วยแม่ขายของในวัดค่ะและอย่างที่บอกว่าเต้าหู้ที่พี่ทูนนำมาย่างคือเต้าหู้กระดานซึ่งเนื้อจะแน่นหนึบในส่วนเต้าหู้อย่างอื่นพี่ทูนบอกก็ย่างได้ค่ะแต่จะไม่เหลือเนื้อด้านในให้กินเพราะเนื้อจะเหลวเป็นน้ำนี่คือเต้าหู้มาแบบนี้เลยนะใช่ครับพี่ขายวันละเท่าไหร่นี่16แผ่นใหญ่เนี่ยแผ่นนึงนี่นะนะเนี่ยครับผมแผ่นละเท่าไหร่อย่างเงี้ยพี่อันนี้เขาขายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยกเป็นหิ้วเป็นหิ้วหิ้วละ160เต้าหู้แบบอื่นย่างได้ไหมย่างได้นะเต้าหู้เหลืองจะแข็งแต่ถ้าเป็นเต้าหู้อ่อนน่ะก็จะแฟบเหลืออยู่แต่น้ำเป็นน้ำไปหมดต้องย่างไฟอ่อนจริงๆได้แค่ข้างนอกแต่ข้างในก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ข้างในยังเปลี่ยนนะเป็นฟองอากาศแล้วของเงี้ยมันไม่ใช่สุกง่ายนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายเต้าหู้เลยจะเร็วกว่ากล้วยเต้าหู้เลยจะใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีโอ้โหก็นานเถอะแต่กล้วยเนี่ยยังต่ำๆก็มี 35-40 ตายแล้วคุณพลาจะกินแต่ละทีเนี่ย เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งถ้าเป็นกล้วยนิ่มกล้วยงอมนะเออเป็นชั่วโมงวายตายแล้วจะมาเร่งได้ยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวพอไม่สุกก็โดนด่าอีกแหมโดนมาเยอะแล้วโอ้ตายด้วยความที่ของจะต้องใช้เวลาทั้งกล้วยปิ้งแล้วก็เต้าหู้ย่างฉะนั้นถ้าลูกค้ามาถึงอาจจะต้องรอคิวหน่อยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียกันนะคะพี่ทูนกับพี่เบนเขาทำกันแค่2คนทำเท่าที่ไหวที่ผ่านมาก็เคยโดนลูกค้าเหวี่ยงบ้างว่าบ้างแต่ก็ได้แต่ยิ้มและบอกลูกค้าว่ารอนานหน่อยนะพูดได้แค่นี้จริงๆค่ะเพ
พราะอย่างที่พี่ทูนบอกว่าความสำคัญอยู่ที่การคุมไฟร้อนไปก็ไหม้แรงไปก็กระด้างเอาใจยากเชียวการทำของขายเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยใช่อยากให้เขาได้พักผ่อนให้มากกว่านี้หน่อยเพราะจะได้ไม่รอบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งก็นี่แหละห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองไงใช่คำนี้เลยเออขอเลิกขายหลายครั้งมากแต่คนนั้นไม่ยอมคนนั้นสู้มากสู้กันเถอะเพราะผมพิการผมยังสู้เลยก็อยากให้คนสู้ไปด้วยกันเราก็ยังสู้อยู่เหมือนกันช่วยกันฝ่าฟันมันไปได้ตลาดสดคลองปีตลาดสดคลองปีร่วมด้วยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีพริกไทยราไร่ทิพนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำร้านกล้วยปิ้งพี่ทูนและพี่เบนเปิดขายอยู่ถนนปทุมธานีสายในจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะกินกล้วยปิ้งแล้วก็เต้าหู้ย่างร้านพี่ทูนมาสายหน่อยนะคะร้านเขาจะเปิดประมาณ10โมงเป็นต้นไปค่ะขายไปจนถึงบ่าย3โมงโน่นแหละของหมดก็เก็บค่ะเพราะเขาทำตามกำลังที่ทำไว้มาให้ทันกันนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะซื้ออะไรดีค่ะลูกค้าสามไม้วันนี้แถมบุกโกะด้วยครับ ต้องตามมาเลยค่ะที่นี่อร่อยของเมืองปทุมเหมือนเขาขึ้นชื่อร้านไม่มีต่างกันเต้าหู้ย่างเต้าหู้ย่างเจ้าแรกปกติได้แต่กินแต่กล้วยไม่ได้กินอะไรเลยพี่เห็นในที่เพจที่นี่ปทุมอ่ะนี่ไงเขาก็บอกแล้วพี่ก็มาทีไรพี่ก็ไม่เคยได้กินเลยเออโอ้ยคิวยาวเขาบอกรอประมาณ20นาทีรอไม่ไหวหนูกินไปแล้วชุดนึงอร่อยจริงมันร้อนอ่ะ60จ้าพ่อค้าทอน10บาทนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับพี่มาที่ไหนก็แบบต้องรอต้องรออะไรแหละครับเราก็รอลูกค้าประจำไหมพี่ประจำนี่ก็กล้วยก่อนแต่อันนี้คือของชอบอร่อยหนึ่งมันไม่มันร้อนแล้วมันสุกมันพองต้องจอดรอตรงนี้ไม่แพงแล้วบางทีเขามาไกลๆเนาะเขาขับรถมาโทรสั่งก็ไม่ได้ด้วยนะได้แล้วครับลูกค้าไกลๆมีมาจากโคราชเมืองการปทุมก็แถวรังสิตจากคลอง14ก็มาทีแรกเลยอ่ะเขาถามว่ามันคืออะไรเขาคิดว่าผมปิ้งขนมปังแต่พอเขารู้ว่าเป็นเต้าหู้ตอนนี้เขาก็เลยกลับมาซื้อกันเยอะหมดทุกวันครับเพราะเต้าหู้เก็บไม่ได้เหลือไม่ได้เพราะถ้าเหลือคือเปรี้ยวซื้อทุกวันราคาต้นทุนเต้าหู้ดิบแม้ไม่สูงมากแต่ถ้านับรวมค่าถ่านค่าน้ำจิ้มแรงบอกเลยว่าขายแพงกว่านี้ก็ได้แหละแต่พี่ทูนก็ขายราคาชิ้นละ10บาทเอาพออยู่ได้ค่ะเพราะอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยที่พี่ทูนตั้งใจทำเพราะพี่แกเป็นคนชอบทำอาหารอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทำให้พี่เบนภรรยาสุดเลิฟกินตลอดวันนี้มาอยู่ด้วยกันละ2คนฝ่าฟันวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคำพูดติฉินทินทาการห้ามต่างๆนาจนมา10ปีแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงอะไรกันและกันบ้างมีแค่เรื่องสุขภาพล่ะค่ะอยากให้เขาได้พักผ่อนให้มากกว่านี้หน่อยเพราะว่าการทำของขายเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยใช่ค่ะใช้พลังเราใช้เวลากว่าจะได้แน่บางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะทำกะทิเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ห่วงเรื่องสุขภาพเขามากกว่าเออสุขภาพแล้วพี่อะไรเป็นห่วงอะไรพี่เบนเขาก็ห่วงนะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเขาแบบห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะตัวเขาก็เป็นภูมิแพ้ซึ่งไปหาหมอแต่ละครั้งหมอก็บอกว่าเป็นหอบหืดต้องพักผ่อนนะเขาก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนก็นี่แหละห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองไงใช่คำนี้เลยเออใช่ก็ต่างคนต่างห่วงกันน่ารักอ่ะต้องบอกว่าปีนี้พี่ทูนอายุ57ปีแล้วล่ะค่ะส่วนพี่เบนก็37แม้ทั้งคู่จะอายุห่างกัน20ปีแต่ความห่างก็ไม่ได้มีอุปสรรคใดๆมีแต่รอยยิ้มและกำลังใจที่มอบให้กันในทุกวันเห็นแล้วใจฟูเฉียวอยากให้ทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้คนที่ดูทางบ้านหน่อยฮะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจด้วย บางคนก็ตกงานด้วยบางคนก็ไม่มีอาชีพด้วยผมก็จะบอกว่าสู้กันเถอะเพราะผมพิการผมยังสู้เลยเศรษฐกิจทุกวันนี้คือแย่กันไปหมดแหละครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเลยมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมันทำได้ทุกอย่างใช่มันคืออาชีพไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานประจำหรืออะไรขอไม่มีรายได้เข้ามามันเป็นอาชีพคือทุกวันนี้เราก็ยังสู้อยู่เหมือนกันก็อยากทุกคนสู้ไปด้วยกันเราก็ยังสู้อยู่เหมือนกันลำบากจะช่วยกันฝ่าฟันมันไปได้พร้อมใช่ไหม
หากฉันร้องไห้ต้องปลอบนาจะสุขจะทุกข์ไปด้วยกันคือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าไม่ขอสัญญาแต่จะทำให้ดีที่สุดถือว่าเป็นพลังให้แก่กันแล้วก็เป็นพลังให้คุณผู้ชมด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้พวกผมได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่ผู้กบบอกค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่นอนงอมืองอเท้าไขว่คว้าหาโอกาสเชื่อว่าทุกอาชีพมีคุณค่าและทุกอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อกับสิ่งที่เจอในวันนี้นะคะสำหรับเสาร์หน้าบุโกจะพาไปไหนในรายการตลาดสดพระราม4ต้องรอติดตามขออนุญาตไปปิ้งกล้วยงาปิ้งตู้ขายต่อแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับตลาดสดพระราม4ครับมาแล้วค่ะโพลิพัท